สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันในรูปแบบของการพรีวิวแกะกล่องนะฮะ Vivo Y 50นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนซีรีส์ Y นะฮะซีรีส์นี้ก็เอาใจสำหรับเขาเรียกว่าวัยรุ่นนะฮะวัยเริ่มทำงานเด็กนักเรียนนักศึกษาก็ได้เพราะราคาก็จะไม่แรงมากนะครับเจ้าตัว Y 50เนี่ยก็มีจุดเด่นส่วนใหญ่ก็คือจุดเด่นของเรื่องหน้าจอใหญ่ๆแบตเตอรี่อึดๆนะแล้วก็ราคาที่ไม่แพงเกินไปนะครับซึ่งรุ่นที่นำเข้ามาจำหน่ายของในเมืองไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจจะมีกี่รุ่นแต่ว่าตัวที่เราได้มาทดสอบตัวนี้จะเป็นรุ่นแรม8 GB หน่วยความจำนะฮะ128 GB ครับแรมรอมนะฮะส่วนเจ้าตัวนี้มันมีดีตรงที่ Vivo เขาเลือกใช้หน่วยประมวลผลเป็น Snapdragon นะฮะ Snapdragon 665นะครับเป็น Snapdragon ระดับกลางแต่เป็นตัวใหม่นะหน้าจอ 6.53 นิ้วนะฮะ Full HD Ultra OLED Screen หมายถึงว่าหน้าจอแบบเจาะรูเล็กๆนั่นเองนะครับของทาง Vivo เขาสามารถเจาะรูได้เล็กจิ๋วมากเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกครับแบตเตอรี่อึดนะครับเพราะตัวนี้แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์เยอะทีเดียวนะครับกล้องนะฮะเป็น Super Wide Angle ก็คือมีกล้องมุมกว้างนั่นเองครับมาพร้อมกล้องหลัง4ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องจริงกันดีกว่านะฮะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสี Iris Blue นะฮะก็เป็นสีน้ำเงินแบบ Iris นะครับซึ่งทาง Vivo เนี่ยมักจะออกแบบสมาร์ทโฟนของเขาออกมาได้สวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูตัวจริงเลยดีกว่าครับ Vivo Y 50นะฮะก็สมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ๆนี่ครับ Iris Blue นะฮะแต่ฟองผ่านฟิล์มมาก็ออกม่วงๆนะนี่ครับ Blue นะฮะมันจะเป็นเหลือบม่วงเหลือบน้ำเงินนะฮะจะเห็นระยิบระยับเห็นไหมมีเชดดิ้งนะฮะก็มีที่สแกนลายนิ้วมือด้านหลังนะครับนี่ครับหน้าจอขนาดใหญ่ใช้งานสบายใจสบายตานะครับหน้าจอ 6.53 นิ้วนะฮะเครื่องขนาดนี้มีน้ำหนักพอสมควรเพราะว่าแบตเตอรี่ภายในก็ 5,000 มิลลิแอมป์นะค่อนข้างเยอะเรียกว่าใช้งานเน้นใช้งานเต็มตาแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับ Snapdragon 665ตัวนี้ก็ไม่เป็นไม่ด้อยนะตัวนี้สามารถเล่นเกมได้อยู่แล้วนะ Snapdragon Series 6เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเป็นซีรีส์กลางแต่เป็นตัวใหม่นะฮะถ้าเป็น7ก็จะเป็นลักษณะแตะๆแบบ Mid End High End ไปเลยนะครับ7 8เงี้ยนะครับ6นี่ก็ระดับกลางก็มีฮะหน้าจอ 6.53 นิ้วนะฮะแล้วกล้องหน้า16ล้านพิกเซลเล็กๆแบบนี้นะครับหน้าจอค่อนข้างเต็มขอบทีเดียวนะฮะที่สแกนแล้วนิ้วมือจะอยู่ด้านหลังนะครับตัวเครื่องทำสีสันเป็น Iris Blue สีเหลือบน้ำเงินเหลือบม่วงนะฮะมีพิกเซลนิ้วมือด้านหลังกล้องหลังนะครับก็มีกล้องหลักเป็น13ล้านพิกเซลครับทำงานกับกล้อง Super Wide Angle หรือมุมกว้าง8ล้านพิกเซลจะบอกว่าเลนส์มุมกว้างค่อนข้างละเอียดสูงนะฮะแล้วก็เลนมาโครแล้วก็เลนเดฟอย่างละ2ล้านพิกเซลนะครับใส่มาให้เป็น4ตัวนี่คือ Vivo Y 50นะฮะตอนนี้ก็รองรับ Wi-Fi 5.0 ด้วยนะฮะฉะนั้นเรื่องของการเชื่อมต่อสัญญาณก็หายห่วงครับไม่ช้าแน่นอนใครผ่านไปผ่านมามาใช้ Wi-Fi เราได้นะเราไม่งกแล้วนะครับง่ายๆก็เรียบร้อยครับเซตติ้ง Wi-Fi 5.0 ได้นะครับสามารถคัดลอกข้อมูลจากเครื่องเก่ามาได้นะฮะมีระบบการโอนถ่ายข้อมูลอยู่รายชื่อข้อความนะครับพวกเซตติ้งต่างๆก็จะสามารถโอนย้ายมา Vivo เครื่องใหม่ได้เลยนะฮะหน้าจอใหญ่ดีเนาะ 6.53 นิ้วผมว่าโอเคนะขอบจอก็ไม่หนานะฮะก็ขับไปก่อนมีรูฟังนะ 3.5 แล้วก็มีใช้แบบ USB Type-C ในการชาร์จนะฮะลำโพงเดียวมีบัญชี Vivo ก็สามารถซิงค์คนไหนพวกบัญชีต่างๆที่เป็นข้อมูลต่างๆที่เป็นเครื่อง Vivo เก่ามาได้นะครับแล้วก็รองรับการสแกนในมือแล้วก็สแกนใบหน้านะสแกนในมือกับด้านหลังตรงนี้ใบหน้าก็ใช้กล้องหน้านะฮะก็เพิ่มในมือไปตั้งรหัสผ่านก่อนนะฮะโอเคก็บันทึกในมือนะครับด้านหลังแตะปึ๊บปึ๊บปึ๊บด้านหลังนี่มันก็ดีตรงเวลาเราวางความเราหยิบขึ้นมาก็นี่ได้เลยนะฮะมันไม่ต้องไปแตะหน้าจอแล้วส่วนใหญ่พวกสแกนลายมือด้านหลังจะอยู่กับเครื่องราคาไม่ค่อยแพงนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ดีแต่ก็ไม่ได้แพงมากไม่ได้เป็นฝั่งในอินสกรีนนะฮะก็เรียบร้อยนะครับเราไปเพิ่มใบหน้านะครับไปก่อนปึ๊บไม่นำเข้าในผมบอกสามารถนำเข้าข้อมูลจากเครื่องเก่าได้นะฮะแล้วก็ทาง Vivo เขาจะมีสโตร์โหลดแอปโหลดเกมที่ไม่ต้องใช้ ID Google ด้วยนะเขาจัดคัดสรรมาให้นะฮะก็เป็นเกมและแอปที่ค่อนข้างปลอดภัยก็เ
ข้าไปก่อนเดี๋ยวผมไปติดตั้งเองนะใช้ทันทีนะฮะขอแสดงความยินดีโทรศัพท์ของคุณพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็นี่คือ Vivo Y50 หรือ Y50 นะฮะประมาณนี้อุปกรณ์ภายในกล่องอื่นๆนะครับก็จะมีแน่นอนครับต้องมีเคสนะฮะสมาร์ทโฟนอันนี้ก็มีเคสซิลิโคนมาให้ซิลิโคนใสพร้อมเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็ตัวชาร์จแบตเตอรี่นะฮะก็เป็นของทาง Vivo นะครับตัวนี้แรงดันไฟเป็น 2A นะครับก็ชาร์จค่อนข้างน่าจะนานอยู่นะ 5,000 มิลลิแอมป์ผมว่าก็ใช้เวลาในการชาร์จประมาณชั่วโมงครึ่งได้เดี๋ยวลองทดสอบในรีวิวแล้วก็สายชาร์จที่เป็น USB Type C นะครับเพราะรุ่นนี้อัปเกรดมาเป็น Type C แล้วไม่ใช่ไมโคร USB นะครับนี่คืออุปกรณ์ภายในกล่องนะครับนี่คือ Vivo Y50 นะฮะสแกนมือไวปึ๊บแต่ปึ๊บหายไปสแกนมือด้านหลังเนี่ยจริงๆมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบแม่นแล้วล่ะแต่ว่าเขาไม่นิยมนำมาใช้กับเครื่องรุ่นราคาแพงๆนะฮะมันดูไม่ไฮเทคแต่จริงๆใช้งานดีเลยแหละแต่ปึ๊บแต่เปิดมาปรับนะฮะก็สำหรับรีวิวทดสอบการใช้งานเต็มๆก็รอติดตามได้ในคลิปวิดีโอหน้านะฮะหรือเว็บไซต์ AppDiscussนะฮะแล้วแต่ว่าจะสะดวกทำทางไหนนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาแกะกล่องให้ดูตัวเครื่องกันก่อนรีวิวจริงนะฮะยังไม่เปิดตัวยังเป็นทางการนะก็เหมาะสำหรับผมว่ามันเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาแหละครับเพราะว่ามันใช้งานได้ยาวนานไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเตอรี่หมดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างจับถนัดมือจอใหญ่นะฮะไม่ใหญ่เกินไปเด็กใช้งานเนี่ยเต็มตาดูการเรียนออนไลน์เอกสารดูหนังดูคลิปวิดีโอนะฮะเล่นเกมแชทกับเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่ามันเพียงพอแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปนะครับเดี๋ยวเจอกันรุ่นหน้านะฮะมีตามมาติดๆเลยสำหรับ Vivo นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับนะฮะ1ไลค์1ซับก็เป็นกำลังใจให้เราอย่างมาสารแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ